คนทำเออได้อ่ะได้เลยใส่อันนี้ลงไปวิธีการทำยำนะครับทุกคนไม่น่าจะยากครับมันก็คือใส่ทุกอย่างยำก็ชื่อก็บอกแล้วว่ามันคือการยำทุกอย่างเข้าไปในนั้นเฮ้ยไม่ต้องเยอะสิเปลืองหมูหยอหมูย่ออ่ะเฮ้ยเป็นนึงน้องขณะที่ทำมีออเดอร์เข้ามาขอทำจริงด้วยเชิญครับผมคุณมาทำเลยครับน้องครอบครัวคนอื่นเพราะว่าเราต้องเกรงใจครัวเขาอ๋อเชิญครับพี่เอาคุณทำเลยครับคุณทำเลยคุณไม่ต้องเกรงใจระหว่างนี้เราเตรียมวัตถุดิบไปต่อได้คือรายการน้องครอบครัวคนอื่นเราก็ต้องเกรงใจเจ้าของครัวจริงๆด้วยนะครับนี่มีออเดอร์เขาต้องมาให้รู้ว่าเราทำจริงๆอุ้ยหมดแล้ววิธีการทำยำต้องทำไงบ้างครับหนูไม่รู้แล้วบอกว่าทำเป็นเธอแบบนี้เขาเรียกว่าทำไม่เป็นทำไม่ถึงเป็นคือทำอะไรเป็นไปเล่นข้างหลังก็ได้ค่ะไปเล่นข้างหลังก็ได้ค่ะสาวน่ารักขนาดนี้ยังไล่เลยจิตใจแกทำด้วยอะไรเนี่ยไม่เยอะเกินเยอะเกินพี่จองนี่เลยไหมพอแล้วผู้ป่วยติดเตียงฟอกไตอ่ะอ๋อมันต้องมีนี่ไงมันต้องมีพวกนี้ใช่มีหน้าถึงขาดสีสันใช่มะนาวก็ลงไปเลยมันเริ่มสุดเกินออกไปก่อนนะได้ยำอะไรใส่มะนาวขนาดนี้เฮ้ยพอแล้วเป็นต้มยำไปแล้วก็บอกแล้วว่าน้องทำไม่เป็นขอช้อนหน่อยวิธีการชิมอ่ะมันก็คือไม่ต้องใส่จานมันแค่แบบอันนี้หน่องก็ยังไม่ทันสังเกตนะครับว่าไม่ได้ส่งผู้ช่วยแล้วครับส่งผู้ไปลวนเนี่ยแหละฮะอร่อยขึ้นตาทีเดียวโอ้กูต้องชิมเมื่อกี้ในภาพมันเมื่อกี้มันอร่อยพี่อร่อยเลยอร่อยเลยไปเลยไม่ต้องแวะมาเลยความอร่อยเนี่ยไม่ใช่ดิชิมก่อนดิเธอชิมก่อนชิมเองดูดิแล้วเราตักให้จะโดนคนเดียวได้ซะที่ไหนมันก็ต้องแบ่งปันความเสี่ยงกันไปละครับไตยังเหลือคนละข้างนะทุกเล่าไม่จริงหรอกแต่ความรู้สึกเมื่อกี้กินเมื่อกี้มันขนลุกเหมือนเจอเหตุการณ์อาถรรพ์คนบ้าอะไรกินแล้วเหมือนเหตุการณ์อาถรรพ์มันไม่ผิดพลาดกันตอนไหนหรอมันไม่ได้เลยอ่ะหนูก็ทำตามขั้นตอนคือไอ้พวกวัตถุดิบอ่ะได้แต่ว่าไอ้ตรงน้ำไม่ได้เออผิดอีกแล้วชิมก่อนดิไม่เอาขอร้องแม่หนูบอกว่าหนูทำไม่อร่อยเอาจิตตกซะงั้นแม่เธอก็พูดถูกแล้วแทนที่จะตอบน้องเฮ้ยมาเวไหนก็เล่นตาคนนี้ยากแล้วครับแย่เติมอะไรน้ำป่ามันก็ยิ่งเค็มดิโอ้ยเหนื่อยเว้ยโอ้ยเหนื่อยเว้ยเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยไอ้นุ่มอย่าทิ้งน้องไม่ได้แล้วเว้ยจริงๆมันไม่ได้แล้วแม่อร่อยเพราะอะไรใช่แม่อร่อยเพราะอะไรเพราะแกทำนี่แหละแต่ผมว่าถ้าเกิดว่าคนที่ทำเป็นมาแก้ได้นะแก้มันอร่อยได้งั้นขอเชฟตัวจริงเรามาแก้สิจริงมั้ยเนี่ยลองดูเชฟสร้อยทองเชิญครับมาดูเชฟของจริงประจำร้านแล้วครับอ่ะคุณก่อนไปคุณฝากท้องก่อนฝากท้องก่อนผมว่าเออโอเคขอบคุณครับอันนี้ทุกคนเป็นพยานนะให้ผมเองนะชิมฝีมือน้องกระหน่องแล้วเป็นไงบ้างทุกเฮ้ยเอ็นไหมพี่บอกว่าอร่อยผิดปกติที่พี่นั่นแหละโอ้เมื่อกี้ไม่เห็นเมื่อกี้ที่พูดอร่อยครับเนี่ยแต่เมื่อกี้พอแก้ดิปรับไม่ได้ไม่เห็นเลยท่านแก้ไม่ได้เพราะมันอร่อยแล้วในฐานะที่คุณวันนี้คุณมาชิมนะครับอ่ะผมให้ทองไปรักษาโรคไตนะครับเรามาแกงเขานะครับรสชาติจะแย่ไม่มีนะครับมีแต่อร่อยนะครับขอเมนูที่ร้านเกิดมายำอ่ะคุณมาทำหน่อยเธอไม่ต้องกลัวเราเป็นแบบนี้นะพุ่มกับคอมบีฟเรามาให้เล่นแบบนี้แหมไอ้นี่ออกตัวล้อฟรีอ๋อก็คือพุ่มกับเป็นคนชั่วให้เราเล่นแบบนั้นผมกลัวว่าคนจะมองผมไม่ดีผมก็ต้องแกล้งคนดูบอกไว้ก่อนพุ่มกับบีฟว่าให้แบบว่าโวยวายน้องกดดันน้องให้รู้สึกแบบเหมือนครูที่ขอโทษแล้วกันที่ผิดเองเห็นไหมคนลุกชั่วตัวดำทำอะไรก็ผิดโยนความผิดให้พุ่มกับก็แหมเขาดราม่าซะงั้นเราแต่ว่าผมก็เล่นได้ดีเหมือนกันเนาะไม่ดีเหรออันนี้ตัวได้ดีมากไม่อันนี้คนชั่วของจริงชอบอ่ะน้องแกไม่ใช่คนดีแล้วครับ